สวัสดีครับก่อนที่จะพูดถึงจารึกวัดหูเวียงเมืองชัยยาหนึ่งอักษกรกวตภาษาสันสกฤตซึ่งพบที่อำเภอชัยยาจังหวัดสุราธ,ธานีผมจะขอกล่าวถึงอาณาจักรศรีวิชัยก่อนสักเล็กน้อยเพราะอาณาจักรนี้เกี่ยวข้องกับขอมพระเจ้าสัญชัยกษัตริย์ศรีวิชัยสังหารพระเจ้ามหิดปติวรมมเมื่อพุทธศักราชหนึ่นร้อาเจรนาได้สิ้นสุดลงในพุทธศักราชนี้ บริเวณคาบสมุทรมาลายูเป็นที่ตั้งของประเทศมาเลเซียสิงคโปร์รูไนและอินโดนีเซียในปัจจุบันนักประวัติศาสตร์ได้สันนิษฐานว่าบริเวณแห่งนี้มีผู้คนเข้ามาอยู่อาศัยยาวนานตั้งแต่ราวห้าหมื่นปีก่อนคริสต์กาลดินแดนนี้ประกอบไปด้วยหมูกก่เกาะนับหมืน่นเป็นแหล่งที่ตั้งของศูนย์กลางทางด้านการค้ามายาวนานสมัยต่อมาได้พัฒนามาเป็นนครรัฐ และอาณาจักรที่สำคัญอาณาจักรที่ยิ่งใหญ่แห่งแรกของดินแดนแห่งนี้ก็คืออาณาจักรสีวิชัยมีศูนย์กลางอำนาจอยู่ทางตอนใต้ของเกาะสุมาตราในเมืองปาเลมบังอาณาจักรสีวิชัยเป็นศูนย์กลางการค้าเป็นอาณาจักรที่แข็งแกร่งเป็นอย่างมากสามารถยึดครองดินแดนตั้งแต่เกาะสุมาตราเกาะชวาบริเวณประเทศมาเลเซียและตอนใต้ของประเทศไทย เป็นจุดศูนย์กลางของการเผยแพร่าศาสนาฮินดูและาศาสนาพุทธมีการสร้างาศาสนสถานที่สำคัญมากมายทั้งมหาเจดีย์บูโรพุโทโธถือได้ว่าเป็นสัญลักษณ์สำคัญแสดงถึงความเฟื่องฟูในด้านาศาสนาของศีวิชัยตั้งแต่คริสตวรรษที่11เป็นต้นมาอาณาจักรศิวิชัยเสื่อมถอยเนื่องจากถูกอาณาจักรที่เกิดขึ้นใหม่รุกรานรวมถึงการสูญเสียเส้นทางค้าขายทางเรือให้แก่อินเดีย ในปลายคริสตรวรรษที่14อาณาจักรศรีวิชัยก็ถึงการล่มสลายในช่วงที่ศรีวิชัยเสริมอำนาจนั้นได้มีกลุ่มอำนาจใหม่เกิดขึ้นคืออาณาจักรมัชปาหิตซึ่งถูกสถาปนาขึ้นโดยพระเด่นวิจัยยาศูนย์กลางอยู่ที่กอชวามัชปาหิตรุ่งเรืองทางด้านการทหารภายใต้การนำของกาจามาดาอัครเสนาบดีแห่งมัชปาหิตซึ่งสามารถพิชิตด,ดินแดนเกือบเทียมเท่า ยุคของศิวิชัยสามารถพิชิตได้จนถึงกาะบอร์เนียวและเกาะนิวกินีอนาณาจักรมัชปาหิตรุ่งเรืองทางด้านาศาสนาเช่นเดียวกับสิวิชัยนับตั้งแต่คริสตวัตที่15มัชปาหิตเริ่มเสื่อมอำนาจเนื่องจากเกิดสงครามกลางเมืองกบฏภายในรวมถึงการสูญเสียเส้นทางการค้าให้กับกลุ่มอำนาจแห่งใหม่นามว่ามาลกาต่อมาดินแดนแห่งนี้พัฒนามาเป็นมาเลเซีย ในปีคศ1414กษัตริ14 14, ย์ประเมศวนได้เปลี่ยนไปนับถือาศาสนาอิสลามทำให้เกิดเป็นรัฐสุตลต่านแห่งมาละกาซึ่งเป็นยุคทองของมาละกาทั้งทางด้านการค้าและการสงครามมาละกายึดครองดินแดนบริเวณประเทศมาเลเซียและบางส่วนของเกาะสุมาตราด้วยรัฐสุตลต่านแห่งมาละกาก็ล่มสลายลงในปีคศ1511โดยการยึดครองของโปรตุเกส ต่อมาบริเวณคาบสมุทรมาลายูก็ตกเป็นอาณานิคมของอังกฤษและเนเธอร์แลนด์ในช่วงกลางศตวรรษที่20ดินแดนแห่งนี้จึงได้รับเอกราชทั้งหมดจารึกวัดหูเวียงเมืองชัย,ยานหนึ่งใช้ภาษาสันสกฤตทั้งหมดอีกทั้งยังเขียนว่าตามพระลิงเคสวารัตถึงสองที่อาณาจักรตามพรลิงต่อมากลายเป็นอาณาจักรนครศรีธรรมราชเป็นอาณาจักรโบราณ ที่มีมาตั้งแต่ก่อนสมัยพุทธศต,รตวรรษที่7มีศูนย์กลางอยู่ที่นครศรีธรรมราชในปัจจุบันอาจจะเป็นบริเวณบ้านท่าเรือหรือบ้านพราวบียงอยู่ทางด้านเหนือของอาณาจักรลังกาสุกะบริเวณปัตตานีมีอาณาเขตทางตะวันออกและตะวันตกจรดทะเลอันดามันถึงบริเวณที่เรียกว่าทะเลนอกซึ่งเป็นบริเวณจังหวัดกระบี่ในปัจจุบันคำนี้มาจากคำสันสกฤตตามระปนกับคำบาลีตมพัท ทั้งคู่แปลว่าทองแดงส่วนลิงเป็นเครื่องหมายหรือสัญ,ญลักษณ์บอกเพศจีนเรียกตันเหมยหลิงหรือโพลิงหรือโฮลิงแปลว่าหัวแดงบางทีเรียกว่าเชโทแปลว่าดินแดงอาณาจักรตามพอลิงมีกษัตริย์สําคัญคือพระเจ้าสรีธรรมมาสกราชและพระเจ้าจันทรพธานุตามพระลิงเป็นชื่อเรียกในภาษาสันสกฤตว่าตามพริงคัก มาดูจารึกวัดหูเวียงเมืองชัยยาหนึ่งซึ่งเขียนด้วยอักษรกวิกภาษาสันสกฤตพุทธศักราช1774จำนวนด้านหนึ่งด้านมี16บรรทัดวัตถุจารึกศิลาประเภทหินชนวนลักษณะวัตถุรูปใบเสมาขนาดวัตถกุกว้าง47เซนติเมตรสูง181เซนติเมตรหนา14เซนติเมตรสถานที่พบวัดเวียงตำบลเวียงอำเภอชัยา จังหวัดสุราษฎร์ธานีผู้พบคือสมเด็จพระเจ้าบร,รมวงศ์เธอกรมพระยาดำรงราชานุภาพปัจจุบันอยู่ที่พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระนครถนนหน้าพระาธาตุแขวงพระบรมมหาราชวังเขตพระนครกรุงเทพมหา,าคนครศิลาจารึกนี้สมเด็จพระเจ้าบร,รมวงศ์เธอกรมพระยาดำรงราชานุภาพทรงได้มาจากวัดหัวเวียงปัจจุบันคือวัดเบียงอำเภอชัยยาจังหวัดสุราษฎร์ธานี พร้อมกับจารึกสอกอต่อสในครั้งนี้ได้นำคำอ่านของศาสตราจารย์รยอดเซเดมาพิมพ์ไว้ซึ่งอ่านได้เพียงแดบรรทัดแปลโดยหม่อมเจ้าสุภัทระดิติสกุลและฉำทองคำวันเนื้อหาโดยสังเขตกล่าวถึงพระเจ้าจันทรพานุสีธรรมราชผู้ครองเมืองตามพอลิงและสืบตระกูลจากปทุมวงศ์ว่าทรงเป็นกษัตริย์ที่สนับสนุนพระพุทธศาสนาทรงมีรูปงามและทรงเชี่ยวชาญในนิติศาสตร ไม่ปรากฏหลักฐานผู้สร้างการกำหนดอายุจารึกบรรทัดที่1ได้ระบุชื่อเมืองคือตามพอลิงซึ่งก็คือแคว้นที่เคยตั้งอยู่ที่มือนครศรีธรรมราชปัจจุบันและในบรรทัดที่สได้ระบุพระนามเจ้าผู้ครองแผ่นดินคือศรีธรรมราชในบรรทัดที่7-8ถึง8ยังได้ระบุปีไว้คือกลรยุกกรักรา 4, 32, ซึ่งตรงกับพุทธศักราช1,774 จึงกำหนดได้ว่าจารึกหลักนี้เป็นจารึกอักษรกวิกอายุพุทธศตรวรรษที่18ข้อมูลอ้างอิงเรียบเรียงข้อมูลโดยนวพันธ์พัทรมูลโครงการฐานข้อมูลจารึกในประเทศไทยขอขอบคุณมาณโอกาสนี้ด้วยคําแปลในจารึกมีดังนี้ครับสีสวัสดิ์สติพระเจ้าผู้ปกครองเมืองตามพอลิงเป็นผู้อุปถัมภ์ตระกูลปทุงมวงพระหัตของพระองค์มีฤทธิ์มีอำนาจ ด้วยอนุภาพแห่งบุญกุศลซึ่งพระองค์ได้ทําต่อมนุษย์ทั้งปวงทรงเดชานุภาพเท่าพระอาทิตย์พระจันทร์และมีพระเกียรติอันเลื่องลือในโลกทั้งปวงทรงพระนามจันทรพานุสีธรรมราชเมื่อกรลียุคสี3พันสร้วันนี้เล่าให้ฟังเพียงเท่านี้จะเล่าเรื่องใหม่ให้ฟังอีกในโอกาสต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับ